ขับรถเหยียบแอ่งน้ำกระเด็นใส่ผู้อื่นมีโทษแรงถึงขั้นจำคุกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขับรถเหยียบแอ่งน้ำกระเด็นใส่ผู้อื่นมีโทษแรงถึงขั้นจำคุกการขับรถเหยียบแอ่งน้ำนะครับจนทำให้น้ำกระเซ็นไปใส่คนเดินถนนถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาทจำคุกสูงสุด3เดือนแถมยังต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆทราบกันหรือไม่ว่าการขับรถเหยียบแอ่งน้ำจนเป็นเหตุให้น้ำกระเซ็นใส่ผู้อื่นนั้นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43โทษฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นะครับหากการกระทำดังกล่าวนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยอาจเข้าข่ายความผิดทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญามาตรา358ที่ระบุว่าผู้ใดนะครับทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งอาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งต่างหากอีกนะครับดังนั้นนะครับเมื่อพบว่าเส้นทางข้างหน้านะครับมีแอ่งน้ำโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีผู้สัญจรไปมาควรลดความเร็วลงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสกปรกกระเซ็นใส่ผู้อื่นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดที่มีอัตราโทษสูงดังที่กล่าวมาข้างต้นครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ